สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการหมายเหตุประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับปกป้องชานันยอดหงสวัสดีครับปกปส้วัอสดีงครับระหว่างที่เราอัดรายการกันอยู่ในวันนี้ภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนะครับทำรายได้ได้มากมายล้นหลามนะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อครั้งก่อนผมกับปกป้องถ้าผู้ชมที่ติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยเป็นประจำจะน่าจะจำได้ว่าเมื่อคราวก่อนผมกับปกป้องคุยกันเรื่องอาหารเทปนั้นส่วนหนึ่งเราพูดว่าทำไมอาหารอีสานสามารถเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยเราก็พูดถึงพลวัตของวัฒนธรรมอีสานที่เข้ามาอยู่ในเมืองกันบ่อยครั้งทีนี้หลายๆอย่างรวมกันเนี่ยนะครับป้องกับผมก็นั่งคุยกันว่าเอ้ยเราน่าจะทำเรื่องภาพยนตร์อีสานว่าทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอีสานแมสได้อย่างไรนะครับทีนี้ป้องเนี่ยได้ไปเจอบทความชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากเลยขออนุญาตแนะนำชื่อบทความนะครับอีสานแมสอีสานใหม่กระแสนิยมของภาพยนตร์อีสานและการประกอบสร้างความเป็นอีสานตั้งแต่ทศวรรษ2550นะครับซึ่งเขียนโดยคุณไซนิ่วสมบูรณ์นะครับนักศึกษาปริญญาเอกเขียนร่วมกับอาจารย์มาโนชซุ้มเมืองปักนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตปีที่16นะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่านะครับว่าผู้เขียนคุณไซนิ่วเนี่ยปักหมุดหมายที่ปีพ.ศ. 2550ตัวเองเนี่ยอ่านมาคร่าวๆแต่ว่าพอเห็นแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเขาถึงใช้ปีพ.ศ. 2550เนี่ยเป็นจุดสำคัญเป็นหมุดหมายสำคัญอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและอะไรเกิดขึ้นหลังนั้นนะครับในภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดถึงภาพยนตร์อีสานครับปกป้องคือด้วยบทความนี้ครับเป็นลักษณะของประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ด้วยเขาก็แบบไปศึกษามาว่าอะไรมันทำให้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแบบอีสานฟีเวอร์อีสานแมสขึ้นมานะคะแล้วซึ่งเขาจะไปโฟกัสกับภาพยนตร์เป็นหลักแต่ว่าเขาก็พูดถึงเหมือนแบบกระแสปัจจัยต่างๆทางสังคมทางเศรษฐกิจด้วยอย่างเช่นเขาก็บอกว่าอุ๊ยตั้งแต่กลางทศวรรษ2550เนี่ยมันก็มีแมสมีเดียต่างๆเนี่ยจะมีวัฒนธรรมอีสานเข้ามาผสมอายุตัวอย่างเพลงเลยแบบว่าบอดวงบอดี้สแลมอย่างเงี้ยครับก็แบบไปฟีเจอริงกับอาศิริพรอัมไพพงเพลงคิดฮอดอย่างเงี้ยปี2555แล้วก็ยอดวิว YouTube ตั้งแบบ60ล้านวิวในปีถัดมาปี2556ใช่ไหมครับก็เพลงของคุณนครินทร์กิ่งศักดิ์กับตะกะแตนชนราดาภูมิแพ้กรุงเทพอย่างเงี้ยก็200ล้านวิวอ่ะคือเหมือนแบบคนบริโภคหนักมากคนชอบเพลงนี้มากแล้วเพลงนี้ก็เหมือนแบบถ้าเราไปตามผับตามบาร์อย่างเงี้ยนักร้องบางคนก็ร้องอย่างเช่นพอต่อมาในปี2559เขาก็ยกตัวอย่างว่าละครที่ชื่อนาคีเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากๆโอเคนาคีมันเคยผลิตมาก่อนหน้านี้แล้วพอมารีเมครอบนี้เนี่ยก็โด่งดังจนทำให้มีภาพยนตร์เรื่องนาคี2ในปี2561ก็ถือว่าสร้างรายได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ารายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 441.2 ล้านบาทไทยนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องอาหารอีสานใช่ไหมว่าอาหารอีสานเนี่ยก็ขึ้นห้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเช่นเหมือนแบบอ่ะร้านตำมั่วบ้างส้มตำนัวบ้างใดๆเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ารวมในบทความนะครับบอกว่าในปี2561เนี่ยรวมรายได้ประมาณพันล้านบาทจากราว150สาขาแสดงว่าวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมอีสานเนี่ยแพร่กระจายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบดนตรีภาพยนตร์แล้วก็อาหารนะครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องหนังเนี่ยความเป็นหนังอีสานแล้วต้องขออธิบายก่อนว่าหนังอีสานนี้มีทั้งการให้ตัวละครหลักเป็นคนอีสานดําเนินเรื่องด้วยวัฒนธรรมอีสานภาษาอีสานรวมและอาจจะรวมไปถึงโปรดักชันเฮาส์หรือว่าผู้ผลิตผู้กํากับเนี่ยเป็นคนอีสานที่ตั้งใจจะนําเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานให้คนได้ดูในระดับแมสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เติบโตมากๆในช่วงเวลานั้นภาพยนตร์ต่างๆก็มีเยอะรวมไปถึงการทำหนังอย่างเช่นหนังเรื่องผู้สาวขาเลาะ The Movie Indie ในปี2561
อัศจรรย์แห่งวันศรัทธาปี2160อย่างเงี้ยครับก็มีหนังอีสานว่าด้วยอีสานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเราจำได้อย่างไทยบ้านไทยบ้านก็ยังไปเป็นหนังร่วมกับ BNK อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าวัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมสากลวัฒนธรรมต่างต่างวัดอีกวัฒนธรรมนึงเนี่ยสามารถมารวมผสมกันแล้วก็นำมาสื่อสารใหม่ในรูปแบบใหม่ได้อันนี้ขออนุญาตแบ่งปันนะตัวเองชอบที่คุณไซนิวพูดแต่งเนี่ยพูดถึงแลนด์สเคปภูมิทัศน์ของภาพยนตร์อีสานเพราะว่าสนใจเรื่องภาพยนตร์อีสานอยู่แล้วแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงปีพ.ศ.30เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่มีผู้ชมอยู่2กลุ่มก็คือคนกรุงที่แบบว่าดูหนังต่างประเทศกับคนต่างจังหวัดที่ดูหนังไทยหนังอีสานออกมาก็ตอนนั้นไม่รู้จำนวนเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอถึงปี40เนี่ยเป็นช่วงยุคต้มยำกุ้งมั้งก็ทำให้มีหนังอีสานที่เมื่อกี้ปกป้องให้คำจำกัดความไปเรียบร้อยแล้วออกมาน้อยมากประมาณ6เรื่องหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งเราทั้งปกป้อง15ข้ามเดือน11เนาะเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นพอปี50เนี่ยเราจะเห็นว่าจากหนังที่มีหนังอีสาน6เรื่องช่วงปี40เนาะปี50เนี่ยตัวเลขเนี่ยคือมันเหมือนกับคูณ2เท่ามาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เฉพาะหนังนะไม่รวมวัฒนธรรมอื่นๆที่ปกป้องว่าเมื่อกี้ทีนี้เราเลยอยากรู้ว่าปัจจัยอะไรที่เมื่อกี้ปกป้องว่างานศึกษาชิ้นเนี้ยเป็นงานที่ดูเรื่องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้วัฒนธรรมอีสานแมสถูกไหมครับทีนี้เราสำรวจความนิยมไปแล้วเราเลยอยากรู้ว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะครับที่ทำให้วัฒนธรรมอีสานเป็นที่นิยมได้รับความนิยมขึ้นมาครับปกป้องคืออย่างเช่นในภาคอีสานนะครับก็มีมหาลัยบางมหาลัยที่สอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยอย่างเช่นอ่ะในปี2530ถึง2540อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดวิชาที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของการผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างเช่นวิชาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนของม.สารคามบ้างหรือว่าวิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ของม.ขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลิตคนทำหนังหรือคนที่จะเข้าไปป้อนบุคคลเหล่านี้เข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้นะครับรวมไปถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยในปี2549จะมีหนังภาพยนตร์ที่ชื่อว่าคนไฟบินก็คือว่าไปถ่ายทำที่ขอนแก่นแล้วก็เปิดรับกลุ่มนักศึกษาจากม.ขอนแก่นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวประกอบบ้างเป็นอะไรใดๆบ้างนะครับก็ตรงนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้หนังเรื่องอื่นๆเนี่ยให้ความสำคัญกับภาคอีสานมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยก็นำทรัพยากรหรือว่านำบุคลากรจากสถานศึกษาต่างๆเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมกับภาพยนตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหนังเรื่องฮักนะสารคามปี2550ด้วยครับก็เลยเป็นจุดประกายตรงนี้ด้วยแล้วขณะเดียวกันก็เกิดเหมือนแบบแรงผลักดันในเรื่องของการจัดงานประเภทเทศกาลหนังเมืองแคนของขอนแก่นเทศกาลหนังเมืองคามของมหาสารคามอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบชื่อน่ารักเนาะแล้วก็แบบจุดประกายขณะเดียวกันเนี่ยในปีหลังทศวรรษ2550เป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมเศรษฐกิจของภาคอีสานเนี่ยเจริญเติบโตสูงมากเมื่อเทียบกับภาคภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็คนจนในภาคอีสานลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จากรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยแบบสมัยก่อนจากทําไร่ไถนาเลี้ยงหมูดูหมาเนี่ยก็กลายเป็นเศรษฐกิจร้านค้ารายย่อยในชนบทไปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้รวมไปถึงแบบรายได้ที่ลูกหลานเนี่ยที่ไปทํางานต่างถิ่นเนี่ยส่งกลับเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้ลักษณะที่ภาคอีสานในบางอําเภออ่ะมีลักษณะเป็นกึ่งชนบทกึ่งเมืองแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เติบโตมากขึ้นอันนี้รวมไปถึงกับการขยายตัวของสัญญาอินเทอร์เน็ตด้วยคนก็เริ่มแบบแลกเปลี่ยนสื่อสารการมีการดึงมีการผลักสื่อสารข้อมูลต่างๆกันเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ก็เลยทําให้คนที่อยากคนรุ่นใหม่ที่ได้เรียนการศึกษาด้านภาพยนตร์แล้วเนี่ยรวมไปถึงกระแสภาพยนตร์ในพื้นที่อีสานเริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตภาพยนตร์กันเองในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่แล้วก็ใช้ทรัพยากรในพื้นที่แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคนในพื้นที่ด้วย
ถ้าเราทำการบ้านมาไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยคุณประวัติคุณต้องเตทิติผู้กำกับเรื่องสัปเหร่อเนี่ยรู้สึกคุณทิติก็จบมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณหระอศิลปกรรมศิลปะการแสดงถ้าเราจำไม่ผิดนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตที่สอดคล้องกับที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาอันเนี้ยเป็นผลพวงของการกระจายหลักสูตรเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์การแสดงศิลปะการแสดงอะไรพวกนี้ไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาเรามาคุยกันต่อนะครับเราพูดกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะแยะมากมายในขณะนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้วัฒนธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแมสได้เนี่ยเราต้องได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างจากภาครัฐตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการเปิดภาควิชาหรือเปิดโปรแกรมต่างๆเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ศิลปะการแสดงในภูมิภาคทำให้คนในภูมิภาคคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของเขาเองซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเราแอบคิดว่าช่วงปีก่อนปีพ.ศ. 2550เนี่ยเรื่องราววัฒนธรรมอีสานเนี่ยถูกบอกเล่าไม่ได้จากปากของเขาเองอ่ะแต่ผ่านมุมมองของใครก็ไม่รู้นะครับมองวัฒนธรรมอีสานทีนี้ก็เลยนำมาสู่คำถามถัดไปที่เราอยากชวนปกป้องคุยนะครับว่าภาพแทนคนอีสานเนี่ยคือเมื่อกี้เราตั้งข้อสังเกตกันแล้วเนาะว่าช่วงหลังปีพ.ศ. 2550เนี่ยคือเขาได้เล่าเรื่องราวของเขาเองเขาได้จัดงานอะไรที่เขาเป็นเจ้าภาพเองอ่ะนะครับเราก็เลยสงสัยว่าแล้วภาพแทนคนอีสานในสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นภาพยนตร์ก่อนปีพ.ศ. 2550เป็นอย่างไรและหลังปีพ.ศ. 2550เป็นอย่างไรครับปกป้องคืออ๋อก่อนหน้านี้เบรกแรกเมื่อกี้อาจารย์คือด้วยความที่แผ่นฟิล์มอ่ะมันถูกเปลี่ยนเป็นหนังแบบดิจิตอลแล้วอ่ะมันเลยทําให้คนมันผลิตหนังกันได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยมันก็ยังยากอยู่นะแต่มันก็แค่ยากน้อยลงก็เลยทําให้มันก็เลยแพร่หลายส่วนภาพอีสานในแผ่นฟิล์มเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับคือว่าหนังเรื่องแรกที่ว่าด้วยภาพยนตร์อีสานเนี่ยใช้คําว่าภาพยนตร์อีสานเรื่องแรกละกันก็คือในปี2484นะครับชื่อแม่สีเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คืออันความที่เหมือนแบบสงครามโลกครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยแผ่นฟิล์มมันก็ขาดแคลนด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีการใช้เปลี่ยนจากแผ่นฟิล์มขนาด35มิลลิเมตรเป็น16มิลลิเมตรแทนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีขนาดเล็กกว่าซึ่งก็แบบเป็นกลุ่มมือสมัครเล่นจํานวนมากเริ่มใช้กันในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เข้าสู่สงครามเย็นแล้วอะแล้วด้วยความที่ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในค่ายโลกเสรีใช่ป่ะก็มีความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ก็เลยพยายามจะผลิตหนังที่ว่าด้วยคนอีสานขึ้นมาเหมือนกับให้ความสําคัญบ้างอะไรบ้างเพื่อให้หนึ่งมีความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มมีภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนแบบพ่อพกันด้าทางการเมืองในตอนนั้นที่มีอีสานเป็นวัตถุดิบหลักในภาพยนตร์ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยพอกระโดดมาในทศวรรษ2510เนี่ยนะครับก็คือแนวคิดแบบเรื่องของคนอีสานด้วยอะไรด้วยรวมไปถึงต้องเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องผลลัพธ์มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยที่คนอีสานอพยพย้ายถิ่นฐานมาทํางานในเมืองมากขึ้นมันจึงมีเรื่องราวของกลุ่มคนใช้แรงงานคนธรรมดาสามัญด้วยอันนี้ก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากนีโอลิเบอรัลลิสต์จากฝั่งอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้หนังเนี่ยก็จะว่าด้วยคนอีสานที่เป็นคนใช้แรงงานชนชั้นแรงงานคนธรรมดาสามัญอย่างเช่นเรื่องเอาวรรณกรรมมาอย่างมันทำเป็นภาพยนตร์อย่างเช่นฟ้าบ่อกั้นในปี2501นะครับมีเรื่องผู้พันอย่าร้องไห้ในปี2510เรื่องราวแพน2511เสือผู้พา2000ก็ไล่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือชาติลำชีสองฝั่งโขงอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะเฟื่องฟูเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลานั้นแล้วก็ตัวค่ายคนที่ทำธุรกิจภาพจำหน่ายภาพยนตร์เนี่ยฉายภาพยนตร์เนี่ย
ก็หันมาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ซะเองนะครับผมก็ตั้งเหมือนบริษัทต่างๆเช่น New Five Star บริษัทสระมงคลเฟรมบ้างเหล่านี้เนี่ยทำให้หนังแบบผู้สร้างหนังอิสระเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะของค่ายหนังสตูดิโอแล้วตรงนั้นด้วยก็ยังคงมีค่ายหนังภาคอีสานด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นค่ายหนังดวงกมลมหรสพอย่างเงี้ยนะครับก็ยังคงผลิตอะไรที่เป็นเรื่องของภาคอีสานอยู่วัฒนธรรมอีสานอยู่ด้วยตอนนั้นแล้วก็คือมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างอ่ะคือช่วงเวลานั้นเนี่ยเพลงลูกทุ่งก็เป็นกระแสนิยมมากๆนะครับผมจากเรื่องมนต์รักลูกทุ่งในปี2513เนี่ยก็นำไปสู่การทำหนังเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลอย่างเงี้ยมันก็มีปัจจัยอะไรมาเกื้อหนุนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่นำที่การสร้างภาพยนตร์ที่ว่าด้วยอีสานก็จริงๆแล้วคุณไซนิวที่เป็นผู้แต่งบทความชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากๆในตอนต้นของบทความเมื่อกี้ที่ป้องพูดไปนิดนึงแล้วว่าวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีพลวัตที่ไดนามิกที่ค่อนข้างเราใช้คำว่ารุ่มรวยดีกว่าเพราะว่าคนอีสานเองเนี่ยเดินทางข้ามแดนในความหมายที่ว่ามันเกิดการ crossingไปมาเขาไม่ได้อยู่กับที่นิ่งๆเราชอบดูวัฒนธรรมอีสานเหมือนกับแช่แข็งว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะช่วงก่อนปีพ.ศ. 2550แต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมอีสานหรือคนอีสานเองเนี่ยเขามีพลวัตมีไดนามิกมากกว่านั้นเขาข้ามแดนไปใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นใช้ชีวิตอยู่เมืองกรุงกลับไปวัฒนธรรมอีสานไปทำงานที่นั่นที่นี่แล้วกลับมาเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอีสานเติบโตขึ้นเยอะแยะมากมายและทีนี้พอหลังปีพ.ศ. 2550คนพื้นถิ่นอีสานได้เป็นผู้เล่าเรื่องเองเนี่ยเขาก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าทุนที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ว่ามาจากแหล่งทุนเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เขาเสนอภาพแทนช่วงหลังปีพ.ศ. 2550เนี่ยคือเราเห็นภาพแทนที่หลากหลายที่ลุ่มลึกที่แบบว่าแตกต่างจากภาพแทนช่วงก่อนหน้า2ปีพ.ศ. 2550ทีนี้เมื่อกี้ภาพแทนอาจารย์ภาพแทนมันเขาในบทความอ่ะเขาบอกว่าภาพแทนมันจะมี3ประเภทที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จทางการตลาดว่าด้วยหนังอีสานก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องแบบอีสานเพื่อชีวิตชนชั้นแรงงานความยากลำบากการถูกกดขี่กัดก้อนเกลือกินใดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานใช่กมลรักน้ำมูลน้ำทีเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแอคชั่นอีสานซึ่งเราก็จะเห็นเยอะมากดุนด่านมากในช่วงก่อน2550ใช่ป่ะแต่ต้องอยากเพิ่มอีกอันนึงอันหนังผีอ่ะมันก็มีหนังผีบ้านผีปอบบ้านผีเปิบใดๆที่แบบว่าตลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องแบบว่าบ้านผีปอบเมื่อกี้ตอนเริ่มรายการนะครับผมกับปกป้องนั่งคุยกันว่าแบบว่าป้องหนังอีสานเรื่องไหนที่เราแบบว่าเจนเราดูแบบว่าใกล้ๆกันแอบเขินเล็กน้อยนะฮะก็มาลงตัวที่แบบว่าเรื่อง15พันอย่าร้องไห้หรอว่ากลัวคนดูรู้อายุนะครับก็เรื่อง15ค่ําเดือน11เนี่ยซึ่งเราออกคลิปเราจําปีที่ออกมาไม่ได้แต่ช่วงปี40แล้วเนาะป้องเนาะเราก็มานั่งคุยกันว่าตั้งแต่15ค่ําเดือน11มาจนถึงหนังเรื่องสัปเหร่อที่เพิ่งออกมาปีนี้ปี66เนี่ยก็20กว่าปีนะฮะอยากถามป้องคําถามสุดท้ายว่าแบบว่าช่วงเวลา20กว่าปีเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับบทความแล้วนะต้องบอกผู้ชมให้ชัดเจนก็ต้องมีข้อสังเกตอะไรบ้างว่าจาก15ค่ำเดือน11มาถึงสัปเหร่อเนี่ยมีอะไรที่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่ต่างกันไปบ้างฮะจากสังเกตการของปกป้อง15ค่ำเดือน11หนังปี2545ก็ต่างไปเยอะนะคือจำได้ว่าดูในโรงเรื่องเนี้ยแล้วก็มีซับไตเติ้ลภาษากรุงเทพอะคือตอนนั้นเราสึกว่ามันทรงพลังมากกับการที่หนังไทยแต่ใช้อีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษากรุงเทพแล้วก็ฉายไปทั่วประเทศแล้วคนกรุงเทพต้องอ่านซับหนังภาษาไทยอย่างเงี้ยคือมันทรงพลังมากสำหรับป้องแล้วก็คือขณะเดียวกันที่จำได้อีกเรื่องนึงก่อนที่จะเป็นสัปเหร่อเนี่ยคือเรื่องนาคีอ่ะฮะมันก็ยังเป็นเรื่องภาพของคนอีสานที่ยัง
จมอยู่กับความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่จากกรุงเทพเข้าไปจัดการไปจัดระเบียบหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเช่นนาคีเองก็เช่นกันที่แบบข้าราชการกรุงเทพกลายเป็นครุฑมาช่วยพญานาคท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้หญิงด้วยนะเออแล้วก็มันมีความอะไรบางอย่างอยู่เยอะมากในการที่จะบอกว่าอีกรุงเทพรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมีความเหนือกว่าภาคอีสานที่อาจจะไม่เข้าถึงวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเสริมป้องนิดนึงเมื่อกี้ป้องพูดถึงเรื่องซับไตเติลนะฮะส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้อยู่พอสมควรมันคิดว่ามันเราสามารถอ่านตีความในยะของการมีซับไตเติลหรือไม่มีซับไตเติลได้คือเวลาหนังมีซับไตเติลเนี่ยมันสำหรับเรานะเราคิดว่าเขาทำวัฒนธรรมอีสานให้ใช้คำนี้สะดวกแดกสำหรับผู้ชมที่เป็นเมนสตรีมเหมือนกับว่าเอาเสิร์ฟอาหารอะไรสักอย่างนึงแล้วทำให้คนเมนสตรีมเนี่ยกินง่ายๆคือเพราะฉะนั้น power มันอยู่ที่ผู้บริโภคก็คือคนในเมนสตรีมถูกไหมครับทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นสับเปลอเนี่ยไม่มีซับไตเติล power อำนาจมันอยู่ที่เนี่ยคนอีสานว่าแบบว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้วัฒนธรรมเนี่ยถูกจริตถูกปากของคนเมนสตรีมคือคนเมนสตรีมเนี่ยมันมีหน้าที่อีกคือกับการน่ะคือเขาจะต้องแบบว่าปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมอีสานด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจากการมีซับไตเติลเป็นไม่มีซับไตเติลและทำให้ผู้ดูเนี่ยมีความเขาเรียกว่าต้องสตรัคโกะต้องพยายามที่จะเข้าใจเนี่ยมันเป็นการสร้างอำนาจให้กับวัฒนธรรมอีสานด้วยเหมือนกันนะครับในความคิดเราวันนี้สนุกมากเลยขอบขณะเดียวกันเชิญมาสะท้อนว่าอีสานแมสจริงคนสามารถดูสัปเหร่อได้โดยไม่ต้องพึ่งซับใช่วันนี้สนุกมากเลยนะครับต้องขอบคุณปกป้องที่แบบว่าแนะนำบทความชิ้นนี้อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วเวลาเรามีน้อยบทความมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้นะฮะอยากเชิญชวนให้ไปอ่านแล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผมกับปกป้องต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราด้วยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ